สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊กก็มาจัดชุดเซตนะคะ EP ที่145นะคะหรือ145เนาะ1เซตจะมี4กระถางนะคะราคา320บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะใน1เซตก็จะมีไม้กระถาง 5.5 หรือกระถาง6ให้1กระถางเป็นไซส์ตั้งแม่นะคะแล้วก็อีก3กระถางจะเป็นไม้กระถาง4นะคะวันนี้มีทั้งไม้มีชื่อและลูกไม้เมล็ดเลยนะคะปูลงคลิปวันที่8พฤศจิกายนนะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันที่9พฤศจิกายนนะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะเรามาดูเซตที่1นะคะเซตที่1กระถางที่1กระถาง6นิ้วนะคะมีรวมลูกแล้วรวม4ต้นเลยนะคะจุกๆเลยนะคะราคานี้เนาะสบายนางฟ้านะคะตัวนี้ชอบแดดนะคะนี่นะคะก็จะเริ่มกัดหน้ามาเรื่อยๆเนาะกัดหน้าเป็นสีแดงนะคะเนี่ยทั้ง2ต้นใหญ่มีลูกมาแล้วนะคะรวมทั้งหมดมี4ต้นเลยนะคะในกระถางเนาะกระถาง6นิ้วคุ้มๆเลยปลูกบนฟอร์มกอนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นบอลเหลืองบอลกาบนะคะจตุรเทพนะคะไม้ตัวนี้ยังมีราคาอยู่นะคะยิ่งโตกระดูกจะยิ่งชัดนะคะนี่นะคะจตุรเทพกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นจังหวัดศรีสะเกษอันนี้ก็จุกๆนะคะ3ต้นในกระถางเลยนะคะเอาไปอัพขึ้นกระถางใหญ่เป็นฟอร์มกอหรือจะแยกกระถางละ1ต้นก็ได้เลยนะคะคุ้มๆเลยกระถางที่4จะเป็นจังหวัดสงขลาตัวนี้ก็2ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะเอาไปอัพกระถางแยกปลูกหรือปลูกบนฟอร์มกอนะคะถ้าปลูกบนฟอร์มกอก็แนะนำกระถางใหญ่ไปเลยเนาะเซตที่1นะคะเซตที่1ดูเซตเผื่อกันไว้ด้วยนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วเนาะเซตที่2กระถางที่1จะเป็นสีกาญจนานะคะโอ้มี3ต้นเลยนะคะนี่อันนี้ต้นใหญ่นะคะป้ายสวยๆเลยจะเป็นตัวเจน1นะคะอยู่ในกระถาง 5.5 นะคะล้นแล้วเนาะนี่นะคะสีกาญจนากระถางที่1กระถางที่2จะเป็นเหมือนฝันนะคะเหมือนฝันยิ่งโตเรื่อยๆพื้นก็จะเริ่มกัดเป็นออกชมพูนะคะเหมือนฝันกระถางที่3จะเป็นราชาวดีนะคะตัวนี้ก็ไม้ด่างใบกลมเนาะนี่นะคะราชาวดีกระถางที่4จะเป็นหนุมานเผาลงกานะคะจะเป็นต้นของอาจารย์เสริมนะคะตัวนี้ยิ่งโตขึ้นยิ่งสวยยิ่งน่าดุนะคะดูต้นแม่ได้เลยนะคะสวยมากทรงใบเขาจะไม่เหมือนกับตัวปูจะเรียกว่าตัวออริจินอลเนาะทรงใบเขาต่างกันสิ้นเชิงแต่ว่าสีจะคล้ายๆกันนะคะกระถางที่4เซตที่2นะคะเซตที่2เซตต่อไปเซตที่3นะคะกระถางที่1จะเป็นอสงไขยนะคะเนี่ยป้ายสวยๆแบบนี้เลยอสงไขยอยู่ในกระถาง 5.5 นะคะอสงไขยนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นราชาวดีนะคะราชาวดีกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นเดือนกันยายนมี2ต้นในกระถางนะคะตับเดือนเนาะเดือนกันยายนกระถางที่4จะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะนี่นะคะกระถางที่4พฤศจิกายนเซตที่3นะคะเซตที่3เซตต่อไปเซตที่4นะคะกระถางที่1จะเป็นสีคุณปลื้มนะคะนี่ด่างมาแบบนี้เลยเป็นไม้แยกหน่อนะคะอยู่ในกระถาง 5.5 นะคะสีคุณปลื้มนะคะโตไวนะคะไม้แยกหน่อกระถางที่2จะเป็นรัตนศิลป์นะคะป้ายมาแบบนี้เลยนี่นะคะรัตนศิลป์กระถางที่3จะเป็นไผ่ด่างมี2ต้นในกระถางนะคะด่างทุกใบนะคะด่างแบบนี้เลยนี่แดดแรงนะคะช่วงนี้กระถางที่4จะเป็นสีกาญจนานะคะนี่ใบใหม่ล่าสุดดูป้ายสวยๆเลยนะคะเป็นตัวเจน1เนาะคือต้นโตมากนะคะล้นกระถาง4แล้วสามารถอัพขึ้น8ได้เลยนะคะต้นนี้นี่นะคะเซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5นะคะกระถางที่1จะเป็นเศรษฐีสุพรรณมี2ต้นในกระถางอยู่ในกระถาง 5.5 นะคะหน้าเริ่มกัดสีชมพูมาแล้วนะคะตัวนี้ก็ชอบแดดนะคะยิ่งได้แดดก็จะกัดเป็นสีชมพูนะคะกระถางที่1กระถางที่2
เจ้าปอแก้วนะคะนี่สวยๆเลยเริ่มเปิดด่างมาเรื่อยๆนะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นณเมืองนนแผงนะคะเขาก็จะด่างมาแบบนี้เนาะเนี่ยใบแรกๆเขาใบนี้วันส่งกูดึงให้เนาะมันเป็นใบล่างสุดเลยนี่นะคะณเมืองนนแผงกระถางที่4จะเป็นหงส์ดารุณเหมือนจะมี2ต้นในกระถางนะคะแล้วก็ไซส์ประมาณนี้เนาะนี่นะคะหงส์ดารุณความสวยจะมาตอนโตนะคะนี่นะคะเซตที่5นะคะเซตที่5เซตต่อไปนะคะเซตต่อไปเซตที่6นะคะก่อนหน้านี้ขายดีมากนะคะเซตคุณหญิงทองม้วนเนาะเซตที่6กระถางที่1นะคะคุณหญิงทองม้วนนะคะนี่นะคะสีหวานๆม้วนสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระถางที่1นะคะกระถางที่2รัตนศิลป์นะคะหลอดใหม่ก็ป้ายนะคะกระถางที่2กระถางที่3พัทยานะคะไม้ใบกลมสีหวานๆเนาะพัทยานะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นเทราปฏีนะคะเนี่ยเริ่มเปิดมาเรื่อยๆนะคะไซส์โตแล้วเนาะเทราปฏีนะคะเซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะตัวนี้ก็ขายดีนะคะเป็นเซตเทพโสธรเนาะกระถางที่1นะคะเทพโสธรเป็นบอนกาบสีหวานๆนะคะนี่นะคะกระถาง 5.5 เนาะเทพโสธรกระถางที่1กระถางที่2ก็บอนกาบนะคะจะเป็นพรสวงนะคะพรสวงก็บอนกาบเนาะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นเหมือนฝันนะคะเหมือนฝันยิ่งโตพื้นก็จะยิ่งเริ่มกัดสีออกมานะคะเป็นสีชมพูเนาะเหมือนฝันกระถางที่4จะเป็นบอนเก่าเนาะเป็นสุนทรภู่นะคะมี 3-4 ต้นเลยหน้าเขาก็จะเริ่มกัดสีมาโตเรื่อยๆนะคะเนี่ยเป็นกระจุกเลยนี่นะคะไม้เก่าจะมีความสวยก็ตอนโตเต็มที่นะคะตัวนี้ก็อีกเช่นกันนะคะสุนทรภู่เนาะฟอร์มกอเลยเซตที่7นะคะเซตต่อไปเซตที่8นะคะกระถางที่1จะเป็นขุนไกลนะคะนี่ขุนไกลป้ายแบบนี้เลยนี่นะคะนี่อยู่ในกระถาง 5.5 นะคะขุนไกลนะคะป้ายมาแบบนี้เลยกระถางที่1กระถางที่2ง้าวกวนอูนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะง้าวกวนอูตัวนี้ก็บอนเก่านะคะเลี้ยงนอกตู้ยิ่งโตยิ่งสวยเนาะกระถางที่3จะเป็นหงส์ดารุณมี2ต้นในกระถางนะคะยิ่งโตก็จะเริ่มกัดหน้ามาเรื่อยๆนะคะต้นแม่เขาสวยมากหงส์ดารุณกระถางที่4จะเป็นเหล้าปี่นะคะอยู่ในตับ3ก๊กเนาะเหล้าปี่นะคะดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยนะคะเหล้าปี่เนาะเพิ่งมีมาแบ่งนะคะเหล้าปี่นะคะกระถางที่4เซตที่8นะคะเซตที่8เซตต่อไปเซตที่9นะคะกระถางที่1จะเป็นปีมะโรงนี่หวานๆแบบนี้เลยนี่นะคะล้นกระถาง 5.5 แล้วนะคะปีมะโรงนะคะส่วนมากคนจะชอบก็เพราะสีหวานๆแบบนี้นะคะนี่ปีมะโรงกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นหงส์ดารุณนี่นะคะก็เริ่มกัดมานะคะนี่หงส์ดารุณกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นหนุ่มเมืองกรุงนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะเป็นไม้ด่างนะคะหนุ่มเมืองกรุงกระถางที่4จะเป็นชายชนนะคะมี2ต้นเนาะป้าย1ไม่ป้าย1นะคะแต่ไม่แน่หลอดใหม่มาอาจจะแป๊ดก็ได้นะคะนี่แป๊ดเลยหลอดนี้กระถางที่4เซตที่9นะคะเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10นะคะ10 11 12 10ถึง12จะเป็นเซตลูกไม้เมล็ดนะคะ1เซตจะมี5กระถางเนาะจะมีกระถาง6 1กระถาง 5.5 1กระถางแล้วก็อีก3กระถางจะเป็นกระถาง4นิ้วนะคะเซตลูกไม้เมล็ดก็ราคา320บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะส่วนมากก็จะมีเป็นอัพไซส์ไว้แล้วเนาะลูกไม้เมล็ดนะคะส่วนตัวนี้ก็เริ่มโตนะคะแต่ก็มีไม่เยอะเนาะส่วนมากหลังๆนี่ปูก็จะรอให้โตก่อนถึงจะเอามาขายนะคะเพราะว่าบางท่านบอกว่ากระถาง4มันโตช้าเนาะลูกไม้เมล็ดโตช้าค่ะโตช้าจริงคือปูก็อยากแนะนำแหละให้เอาเป็นกระถางใหญ่ไปเลี้ยงเลยก็คือเ
มันโตแล้วมันก็ไม่ตายนะคะแต่กระถางสีนี่ปูไม่การันตีเนาะว่ามันจะตายไหมเพราะว่าถ้ามันยุบคือมันไม่ขึ้นแล้วนะคะลูกไม้เมล็ดเนาะโตช้านะคะมาดูเซตที่10เนาะ10กระถางที่1แม่จะเป็นเทพสายลุงพ่อจะเป็นเทราปตีนะคะกระถาง6นิ้วเป็นบอนกาบนะคะนี่นะคะบอนกาบเหมือนแม่เลยนะคะเทพสายรุ้งนะคะอันนี้คือไม่ตายแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเป็นไซส์โตที่ปูอัพขึ้นไว้ให้แล้วเนาะนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2แม่จะเป็นเจ้าสาวพ่อเป็นเพชรบ้านปทุมนะคะเนี่ยพ่อแม่นี้ปูยอมรับเลยเขาได้มาแบบนี้นะคะสวยมากจริงๆเป็นบอนกาบเหมือนกันนะคะเนี่ยกาบสีหวานๆเลยปูแนะนำนะคะแนะนำท่านที่ชอบไม้เมล็ดนะคะแนะนำเป็นกระถางใหญ่ไปเลยนะคะกระถางที่2กระถางที่3แม่จะเป็นม่านชมพูพ่อเป็นพันดาวนะคะมี2ต้นในกระถางเพราะว่าตัวบางท่านน่ะไม่มีตู้อย่างเงี้ยเอาไปเลี้ยงไว้ใต้สแลนอย่างเงี้ยปูก็กลัวมันโตช้าเพราะว่าไซส์พวกนี้ปูจะเลี้ยงไว้ในตู้นะคะกระถางที่3กระถางที่4แม่เป็นเจ้าปอแก้วพ่อจะเป็นลูกไม้ชมพูนะคะเนี่ยเปิดมาอย่างนี้สวยๆเลยกระถางที่4กระถางที่5แม่จะเป็นพรนับพันพ่อเป็นลูกไม้ชมพูนะคะบอนกาบนี่บอนกาบนะคะกระถางที่5นะคะเซตที่10นะคะเซตที่10ใครโทรมาก่อนได้เลือกก่อนเลยนะคะเซตต่อไปเซตที่11ตัวนี้แม่ก็จะเป็นเทพสายลุงพ่อจะเป็นเทราปตีเหมือนตัวนั้นนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนี่นะคะเขาก็จะด่างมาแบบนี้เลยตัวนี้เป็นทรงใบเขาจะออกเป็นแบบใบพัดแต่ไม่กลมนะคะจะเป็นวงเป็นรีขึ้นเนาะนี่นะคะก็จะด่างมาอย่างนี้ทรงแปลกๆนะคะเนี่ยทรงแปลกอย่างนี้ปูก็เก็บไว้หลายต้นเหมือนกันนะคะกระถางที่1นะคะกระถางที่2แม่จะเป็น9ทับพ่อเป็นยอดมงกุฎหลอดใหม่ด่างเลยไม่แน่ใจเผือกไหมแต่นี่คือฮาร์ฟเลยนะคะเนี่ยด่างมาอย่างนี้เลยเหมาะแก่การเป็นแม่พันธุ์เนาะไปเลี้ยงแล้วอยากผสมอย่างเงี้ยก็ลองเอาดอกเขานะคะเนี่ยกระถางที่2กระถางที่3แม่เป็นเวทมรกตพ่อเป็นทับทิมทารานะคะมีต้นลูกมาด้วยนะคะนี่กระถางที่3กระถางที่4แม่จะเป็นอุ้มทองพ่อเป็นเทราปตีนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะเป็นพุ่มอย่างนี้เลยกระถางที่5แม่จะเป็นสาวนครชัยศรีพ่อจะเป็นศิลาหุ้มทองมี3ต้นเลยนะคะนี่3ต้นในกระถางนะคะกระถางที่5เซตที่11นะคะเซตที่11เซตต่อไปเซตที่12นะคะตัวนี้แม่ก็เป็นเทพสายลุงพ่อก็จะเป็นเทราปตีนะคะตัวนี้เป็นกาบแต่ก็จะเป็นด่างขาวมาตรงปลายใบนะคะเนี่ยก็ทรงแปลกเหมือนเซตที่11เลยนะคะพ่อแม่เดียวกันเลยนะคะแต่คนละสีเลยนี่ใกล้ๆกระถาง6นิ้วนะคะนี่ฟอร์มเขาจะแปลกๆแต่ปูว่ามันดูแล้วเพลินตาดีนะคะกระถางที่2แม่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านพ่อเป็นโชคมงคลจะเป็นสีชมพูหวานแบบนี้นะคะเนี่ยตัวนี้กระถาง 5.5 เอาไปเปลี่ยนดินอัพไซด์เนาะพื้นสวยมากสีสวยมากนะคะกระถางที่3ขอโทษค่ะแม่จะเป็นเจ้าปอแก้วพ่อจะเป็นลูกไม้แดงนะคะนี่นะคะพื้นแดงเลยกระถางที่3กระถางที่4แม่จะเป็น ขอโทษค่ะม่านชมพูพ่อจะเป็นพันดาวมี2ต้นในกระถางนะคะล้นเลยล้นกระถาง4นะคะสามารถเอาไปแยกปลูกได้เลยนะคะกระถางที่4กระถางที่5แม่จะเป็นพรนพันธ์พ่อเป็นม่านชมพูนะคะมี2ต้นในกระถางใหญ่1แล้วก็เล็ก1นะคะนี่นะคะเซตที่12นะคะสำหรับวันนี้ปุ๊กก็มีชุดเซตนะคะไม้มีชื่อและลูกไม้เมล็ดมาแบ่งปัน12เซตนะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ